บู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 นี่เป็นไงฉันเต้นเท่เปล่าทุกคนแหมปุ๊กปิ๊กเต้นใหญ่เลยนะแหมก็ฉันน่ะเก่งอยู่แล้วดูสิพ่อหนุ่มเท้าไฟอย่างฉันเนี่ยออร่าต้องหลงรักแน่นอนจะว่าไปนี่ไม่ได้ยินออร่ามาตั้งนานแล้วเขาไปอยู่ต่างประเทศเหรอเขาก็อยู่ที่บ้านหัวหน้าห้องนั่นแหละพี่ฝนหรอแต่บ้านเนี้ยไม่ค่อยเห็นเขาเลยนะฮัลโหลอยู่กันหรือเปล่าเนี่ยอยู่ครับผมอยู่ที่บ้านนี่แหละครับมาหาฉันที่อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันวิ่งไปฮะโอ้โหเปลี่ยนใจง่ายขนาดนั้นก็คือฉันมีเรื่องนิดหน่อยนะอยู่บ้านกันใช่เปล่าอยู่ครับวิ่งไปเปิดโฟนไปเจ๊เขาจะมาหาเราที่บ้านเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วโผล่มาอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยใช่แล้วเจ๊มีเรื่องอะไรอะครับคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะข้อร้องหน่อยนึงอะเรื่องอะไรครับบอกไปเลยครับฉันจะไปเที่ยวไม่ใช่ฉันไม่ได้ไปเที่ยวฉันจะไปหาคุณแม่ของฉันที่ตั้งจังหวัดนะสิแล้วไงอะคือมีเรื่องเดินล้อนะไม่มีคนเดินข้ามถนนน่ะโอ้โหพี่เอกไปเดินนี่ไม่เอาปุ๊กปิ๊กไม่ได้หรอกเธอมันจะต้องเป็นฉันน่ะเอาแล้วไงทำไงกันดีอะถ้ามีคนเดินข้ามถนนน่ะนะแล้วไม่ใช่ฉันแล้วก็เนี่ยเมืองซากุระทั้งเมืองเนี่ยนะจะต้องเกิดเรื่องราวไม่ดีแน่นอนเฮ้ยงั้นเราต้องไปพึ่งรองอาจารย์ใหญ่ซะแล้วพี่ฝนมีเรื่องที่จะต้องพึ่งรองอาจารย์ใหญ่แล้วเขาจะทำได้จริงเหรอจริงสิครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปแป๊บเดียวเองรองอาจารย์ใหญ่เคยทำแบบนั้นกับปุ๊กปิ๊กแล้วก็โบ้ด้วยนะฮะจะทำอะไรนะก็เพิ่มเจ๊ขึ้นมาอีกคนนึงไงฮะแยกร่างเหรอเขาเรียกว่าโครนนิ่งอ๋อทำได้จริงเหรอก็ครั้งที่แล้วที่มีปุ๊กปิ๊กหลายๆตัวไงใช่ปุ๊กปิ๊กหลายสีปุ๊กปิ๊กเรนโบโอ้โหมาคราวนี้ไม่น่าพลาดแล้วมั้งเครื่องน่าจะพัฒนาไปได้เยอะแล้วนะนี่มั่นใจได้หรือว่าเขาจะไม่ทำให้มันเป็นเรื่องนะเธอช่วยผมหน่อยนะครับช่วยโคลนนิ่งเจ้ขึ้นมาอีกหนึ่งคนได้ไหมครับเดี๋ยวฉันขอคิดก่อนนะน่าจะพอทำได้ละมั้งอะแล้วจะทำไมจะต้องให้เขาออกมาหลายหลังอะเอามาแค่คนเดียวครับจะเอาไปเดินข้ามถนนแทนตอนนี้เจ้เขาจะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่อ๋อก็ไม่เป็นไรนี่นะก็ปล่อยให้ทางม้าลายว่างมั่งก็ได้ถ้าว่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเกิดภัยพิบัติครับเกิดภัยพิบัติเลยงั้นเหรอเขาว่าอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นไปได้เหรอเนี่ยว่าแต่ว่าโคนเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ใช่แล้วเรียบร้อยตั้งนานแล้วล่ะเหมือนเดะเลยอ่ะโอ้โหหน้าตาเหมือนฉันไม่มีผิดเลยสวยชะมัดเลยคนอะไร ขนาดนั้นเลยนะครับเจ๊ คนสวยยังไงก็สวยอยู่วันนังค้ามาเถอะเอาอย่างนั้นเราก็พาเจ๊จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเจ๊คนสวยหมายเลข2เจ๊คนสวยหมายเลข2ไปเดินประจำตำแหน่งกันดีกว่านะครับโอ้ยอย่างนี้ฉันก็ไปเยี่ยมแม่ได้อย่างสบายใจแล้วล่ะเธอขอบใจมากเลยนะแล้วก็ไปได้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปเองก็ได้โอ้ยสุดยอดไปเลยแต่ก่อนอื่นนะฉันจะต้องเทสก่อนเทสไดก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับจะต้องเทสทำไมก็ตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอมันไม่เหมือนฉันนี่นาถึงแม้ว่าจะหน้าตาสวยเหมือนกันแต่หัวจิตหัวใจก็ไม่น่าจะเหมือนกันหมดทุกอย่างนี่เธอแต่เราโคลนกันมาเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับนี่เธอฉันก็เป็นเธอหมายเลข2ไงเธอไม่รู้ล่ะเดี๋ยวเพิ่งทะเลาะกันนะครับความจริงแล้วนะฉันเดินเองได้นะไม่จำเป็นจะต้องมีเธอก็ได้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมาแล้วนี่ไงทางม้าลายถึงแล้วเดี๋ยวเราลองเทสไดกันดูตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนรับรองว่าจะต้องเดินข้ามถนนไดออกมาดีแน่นอนล่ะฉันว่าน่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในภายหลังแน่นอนมีเรื่องอะไรหรอฉันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เอาทดลองเดินอย่างสวยหน่อยเร็วเขาดูสิครับนั่นไงเห็นไหมเขาก็เดินได้ปกตินะโอ้โหเดินได้สวยงามเหมือนกับฉันเลยนะเนี่ยนี่เราจะต้องทำเพิ่มขึ้นมา1คนเพื่อให้เดินทั้งวี่ทั้งวันอย่างจริงๆเหรอเนี่ยใช่แล้วขอบใจมากเลยอย่างนี้ฉันก็ไปหาคุณแม่ได้อย่างสบายใจแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับก่อนนะครับเจ้าดีเดี๋ยวฉันนั่งรถเมล์ไปเองเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนแล้วเขาไม่ไปสักทีอ้าวก็เขาบอกว่าเขาจะนั่งรถเมล์ไปหรือว่าเขาจะรอรถก็ไม่รู้สิหรือว่าเขาจะยืนเฝ้าอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะพอใจแล้วนะก็ปล่อยเขาไปก่อนก็ได้นี่นะเฮ้ยเอาถือว่าเราช่วยแล้วละกันนะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านนอนกันก่อนวันนี้เหนื่อยงั้นก็โชคดีนะพี่ฝนหิวข้าวแล้วไปกินข้าวก่อนดีกว่าเอาปลาทูมาให้ฉันกินด้วยเดี๋ยวก่อนเมื่อเช้าเรากำลังทำอะไรอยู่ฉันลืมแล้วอ่ะปุ๊กปิ๊กเฮ้ยฉันเต้นให้ดูอยู่ไงโอ้ไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยเดินข้ามถนนให้ดีๆหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะเฝ้าเธอสักคืนนึงก่อนแล้วฉันค่อยไปนะเธอโอ้ยคนอะไรเดินสวยๆขนาดเดินตอนกลางคืนยังสวยในที่มืดเลยนะเนี่ย
ใจในตัวเองจริงๆเลยอ่ะคืนนั้นได้เกิดเหตุขึ้นนิดหน่อยเช้าวันถัดมาง่วงชะมัดเลยเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนอ้าวแล้วไม่เอารถไปจอดที่บ้านตัวเองอีกโถแล้วยืนทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะโบไปไหนเนี่ยโบจะเรียกฉันทำไมแต่เช้าโบโบมาทำอะไรที่บ้านพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนมีอะไรหรือเปล่าอะรู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรแปลกๆอยู่นะไม่น่ามีอะไรนะพี่เอกนอนหลับสนิทเลยคืนแรกเลยเนี่ยก็พวกปิ๊กอ่ะบอกกับพี่ฝนว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะตาซ้ายตังหิดตังหิดน่ะตาซ้ายที่ไหนหนวดข้างซ้ายฉันต่างหากเออนั่นแหละแล้วทำไมเมื่อคืนไม่ขับรถกลับบ้านด้วยลืมอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวมาขึ้นรถที่นี่พี่เอกก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะเห็นมั้ยบอกแล้วถ้าหนวดของพวกปิ๊กตังหิดตังหิดนั่นต้องมีเรื่องพี่เอกคิดว่ามันเงียบเกินไปก็ใช่ไงมันเงียบผิดปกติอ่ะเออเงียบมากเลยปกติต้องมีเรื่องเฮ้ยหรือว่าจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวโอ้นั่นไงมีเรื่องแล้วโอ้โหฮานะจังฮานะจังโอ้ยพี่เอกขอโทษฮานะจังฉันขอนอนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะง่วงมากเลยนะคะไม่ได้หรอกครับโอ้โหขอโทษนะฉันไม่ได้ดูถนนนะกำลังคุยกับพี่ฝนเพลินๆอ่ะพาไปหาหมอกันดีกว่าพี่ฝนไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันง่วงเดี๋ยวปล่อยฉันนอนไว้ตรงนั้นก็ได้นะคะไม่ดีหรอกครับไปนอนในโรงพยาบาลดีกว่านะมาเร็วเข้าโอ้ขับไม่ดูชนเฉยเลยอ่ะทางนี้พี่ฝนเร็วเข้าไม่เป็นไรจริงๆค่ะพอดีฉันง่วงนะคะเฮ้ยคุณหมอครับพาคนมาให้รักษาอีกแล้วเอ้ยพวกน้อยนี่มากันได้ทุกวันเลยเนาะดีละเอาไปหาหมอข้างในนู่นนะฉันออกเวรแล้วหมอข้างในมีด้วยเหรอคะงั้นเดี๋ยวผมฝากที่เหลือด้วยนะครับผมต้องไปดูที่สี่แยกก่อนนะมาเร็วพี่ฝนเป็นไงบ้างอะฮานะจังอะฮานะจังไม่ได้เป็นไรแค่เฉี่ยวไปโดนเขาเจ็บนิดหน่อยกำลังให้หมอดูให้อยู่โอ้ก็ยังชั่วหน่อยนะคราวหลังเนี่ยเราจะต้องขับรถให้มันดีๆหน่อยอะเออหัวหน้าครับเดี๋ยวผมขอไปดูที่สี่แยกนะวันนี้ผมมาช้าขอโทษนะเออน้อยก็ไปดูหน่อยนะมีคนแจ้งว่ามีเหตุประหลาดอีกแล้วเหตุประหลาดเหรอพี่ฝนฮะมีเรื่องอีกแล้วเหรอหรือว่าร่างคนของเจ๊เขาจะทำอะไรแปลกๆเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่เอกก็ไม่รู้อะดีแต่ไปลองดูก่อนดีกว่าครั้งที่แล้วปุ๊กปิ๊กยังแยกออกมาต้องหลายตัวมารีบขับรถไปดูกันเถอะมันจะมีเรื่องแบบนั้นได้ยังไงคราวที่แล้วปุ๊กปิ๊กแยกออกมาเออถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยจะว่าไปมีเยอะเป็นร้อยๆเลยอะบูโบก็เหมือนกันใช่แล้วแต่ว่าคราวนี้ไม่น่าเยอะขนาดนั้นเขาบอกเขาปรับแล้วนี่นะเออนั่นนั่นอะไรเดี๋ยวเฮ้อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยทำไมออกมาเป็นเจลลี่เจ็ดสีเลยอ่ะเจ็ดสีช่วยด้วยจ้าแย่แล้วเจ๊คนสวยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเธอเจ๊คนสวยเจ็ดสีเลยเหรอเฮ้ยสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีชมพูเดี๋ยวก่อนสิอันนี้มันเป็นสีที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงเป็นสีลุงพี่ฝนสีลุงแล้วนี่เขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขามีกันเจ็ดคนน่ะโอ้พี่ฝนก็ไม่แน่ใจแต่ดูท่าทางไม่น่าจะรู้ตัวนะเนี่ยเฮ้ยผิดปกติแล้วล่ะแล้วเดินเรียงกันเป็นแถวเลยอย่างนี้จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะเพราะว่าเขาเดินตลอดเวลาเออจะกลัวมากเลยล่ะเธอเมื่อเช้าวิ่งมาโรงเรียนโต๊ะกระจายหมดเลยเออนั่นแหละผอ.ก็ตกใจได้ยินเสียงกรีดวิดวายผอ.เลยวิ่งออกมาดูโอ้ตกใจผมเองก็ตกใจนะครับไม่คิดว่าคุณรัตนาจะเป็นอะไรผมรีบวิ่งออกมาดูโอ้ตกใจทำไงดีอ่ะทีเนี้ยหมายความว่าพวกนี้คือร่างที่แยกออกมาเหรออุตะแย่แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวเจ๊มาตอนไหนเนี่ยครับมาเมื่อกี้เนี่ยกลับบ้านไปหาคุณแม่มาได้ชั่วโมงนึงก็รีบกลับมาเป็นห่วงถนนน่ะชั่วโมงเดียวอ่าไปทำไมชั่วโมงเดียวไปทั้งวันก็ได้อ๋อนี่ไงฉันว่าแล้วว่าจะต้องมีเรื่องว่าแต่ว่าพวกนี้เกิดจากอะไรกันนะแถมพูดไม่ได้อีกต่างหากทำไมตัวฉันเป็นแบบนี้ล่ะเธองั้นเดี๋ยวพวกเราก็ไปหารองอาจารย์ใหญ่ดีกว่าครับเกิดเรื่องกันได้เห็นไหมฉันว่าแล้วเชียวถ้าฉันไม่อยู่เดินข้ามถนนแล้วก็จะต้องมีเหตุภัยพิบัติแน่นอน
ขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วว่าฉันเป็นแลนด์มาร์คที่นี่แลนด์มาร์คเลยอะครับถูกต้องรองอาจารย์ใหญ่ครับอ้าวไม่อยู่อะอ้าวแล้วรองอาจารย์ใหญ่ไปไหนอะปกติก็อยู่แต่ห้องนี้ไม่ใช่หรออ้อหรือว่าเขาจะออกไปข้างนอกไปกินข้าวหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอกว่าลองไปดูที่ห้องพักครูดีกว่าห้องพักครูจะอยู่หรอปกติก็จะไปอยู่ตรงนั้นด้วยเวลาไปพักกินกาแฟอะไรเงี้ยเธอฉันเริ่มปวดหัวกับตัวฉันเองแล้วลามิจะสีเยอะเกินไปสีเขาเยอะเกินไปใช่หรือเปล่าครับแล้วนี่ฉันจะแบ่งล้างยังไงนะเนี่ยวันจันทร์ก็สีแดงเลยเออไม่ใช่สิวันจันทร์สีอะไรนะเธอวันจันทร์สีเหลืองครับเจ๊อ๋อวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีอะไรชมพูเดี๋ยวก่อนนะครับแบ่งกันเดินข้ามถนนรองอาจารย์ใหญ่เนี่ยครับออกมาเป็น7สีเป็นลุ้งเลยอะทำไงดีอะอะไรเหรอมีอะไรกันเหรอก็ล้างโคลนเมื่อวานไงอาจารย์ล้างโคลนงั้นเหรอเออแล้วผมจะทำยังไงให้เขาหายไปล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันหาเสียงตัวเองไม่เจอเออพี่ฝนฮะรองอาจารย์ใหญ่บอกมาว่าจะต้องใช้เครื่องนั้นอีกแล้วอะเครื่องไหนหรอเครื่องตอนที่ใช้กับปุ๊กปิ๊กกับโบ้ไงอ๋อเครื่องรวมร่างอะเหรอใช่แล้วเครื่องนี่เลยโอ้โหแล้วเราจะพาเจ๊เขาขึ้นไปยังไงอะเดี๋ยวพี่เอกก็อุ้มขึ้นไปทีละคนไงนี่อย่าบอกนะว่าฉันจะต้องเข้าไปในเครื่องใหญ่ๆอันนั้นหรอครับเข้าทุกคนเลยครับเดี๋ยวทุกคนมายืนรวมกันตรงนี้นะเนี่ยแล้วทำยังไงดีนี่เสร็จแล้วผมก็จะตัดออกตัดอะไรออกตัดที่ยืนออกครับไม่โอ้โหไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเฮ้ยทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นกับเจ๊อะโอ้โหเจ๊แล้วเกิดแล้วตอนนี้โอ้โหฉันรวมล้างกันแล้วล่ะรวมแล้วเหรอครับใช่แล้วรวมล้างกันได้นิดหน่อยงั้นเดี๋ยวผมจะพาที่เหลือลงมาแล้วกันนะครับนี่แต่ว่าฉันกระเด็นไปไกลเลยละเธอนี่ผมเอาทุกคนลงมาอีกรอบนึงนะครับแย่แล้วอย่าพาฉันลงมาในนานฉันกลัวโอ้โหมาแล้วสู้ๆครับเจ๊ไม่ล่ะโอ้โห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 โอ้อีกคนเดียวอีกคนเดียวครับเจ๊เจ๊ครับฉันว่าฉันเริ่มไม่ไหวแล้วล่ะไปไหนแล้วหายไปหมดเลยพี่ฝนกระเด็นไปนอกโลกแล้วปิวขึ้นไปสูงมากเลยเหลืออีกแค่ 2-3 คนเองเอาอีกสักรอบไหมพอแล้วล่ะฉันคิดว่าฉันน่าจะรวมล้างกันได้แล้วล่ะเธออ้าวรวมได้แล้วเหรอครับเนี่ยโอ้เหนื่อยเหลือเกินนะเนี่ยอย่างนี้ก็สบายใจได้แล้วนะครับไปเดินข้ามถนนได้เหมือนเดิมแล้วนะโอ้ขอบใจนะงั้นฉันไปเดินข้ามถนนแล้วล่ะบุยครับพี่ฝนฮะพี่เอกคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะปล่อยเจ๊ก็เดินไว้ตรงนี้แหละอย่าให้เขาไปไหนเลยเดี๋ยวเมืองเราจะเกิดอะไรขึ้นนะงั้นผมไปจริงๆแล้วนะครับรอบนี้โชคดี